กันเต้นฉลองที่3เลยครับพี่น้องแค่แดงเดือดแล้วแดงเดือดจบสักทีเว้ยที่แข่งกันจนค่ำเป็นไงไอ้เอยู่ไหนอ่ะผมแดงเห็นยังอยู่ชั้นหนึ่งใช่ปะเย้มีของฝากด้วยไปปีนังมาวันนี้พี่มีแฟนอีกแล้วก็เหมือนใจนั้นใช่ปะใช่อ๋อโอเคทุกคนอย่าบอกใครเด็ดขาดคือเราจะเดินรอบห้างและพี่นัทก็จะบอกพี่เอว่าเปาหลงอะไปมาเลเซียแล้วจะหลอกว่าเปาหลงไม่อยู่แค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวไปดูการแก้กันเลยวันนี้แก้แค้นหน่อยวันนี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับน้องฟ้าโอ้แตงกี้กาวีมาถึงไอ้เนี้ยพี่นางมาเกาหลีอันนึกว่าเก็บกัดแมกเนตแมกเนตใจเย็นหรือว่าอันนึกว่าเก็บกัดพักก่อนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาหน่อยถ้า A มันมาแล้วให้เดินอ้อมมาการการเล่น PB ของผมนะน้อยมากเพิ่งจะเล่นไปได้เล่นเปล่าวะเนี่ยจะรอซื้อปืนนี้อยู่ซื้อเนี่ยเล็งตอนนี้อยู่เล็งเม็ด AUG ใช่ปะแบบเล็งสีแดงเมื่อวานผมฟังผมก็สภาพคล้ายๆกล้องพี่อ่ะมันหลุดออกมาแต่ว่าเสียงมันยังฟังได้อยู่แล้วก็ติดกาเข้าไปกระดุมใช้ไม่ได้คนช่วยนี่ป่ะเพราะงาน PB ไม่ต้องจัดอยู่ตรงนั้น AIS eSports Studio เพราะว่าเห็นเท่าที่เคยมานะงานเกมอะไรต่างๆมักจะจัดอยู่ตรงแถวๆนั้นแหละสีเดียวนี่แหละระวังโกง542ดี142ระวังโกงจ้าโเคยเล่นเกมอื่นมาไอ้เกมนี้นานมากแล้วปีละ10กว่าปีแล้วพี่ระวังระเบิดสูตรมันถ้าเรายืนอยู่กับที่บ่อยนานไปมันจะมีระเบิดมาจากบอร์ดด้วยตอนแรกก็นึกว่าแบบจะตัวเองจะทำไม่ได้หรือว่าจะแบบงงๆแต่ว่าเขาก็มีพี่มาบอกอยู่ว่ามันต้องเลิกด่านนี้นะทำตามกฎอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมีพี่คอยแนะนำตลอดมันก็มีอย่างที่คิด
ที่2เฮ้ย IA มันน้องเก่งกับกูอีกยิงหมดแมปได้ที่เท่าไหร่อ่ะที่ที่5ไม่ใช่นะกบดานกบดานอยู่ที่สถานที่ต่างๆไม่ออกไปยิงให้โง่หรอกแหมที่1มึงก็พูดไปยิงแหลกลานเลยไอ้โง่ไม่เถียงเลยเห็นป่ะเนี่ยนี่คือก็เน้นอยู่ที่เดิมนั่นแหละไม่ออกไปยิงให้ตายหรอกผมเปิดลูกซองมันยิงผมเปิดลูกซองไปเลยฉีดเรียบร้อยคนแรกโอ้ยอย่าคิดลึกโยคะแล้วทีเนี้ยโยคะแบบไม่แหละมาอยู่แค่เนี้ยไอ้เหี้ยคนข้างหลังก็นั่งมองกูเว้ยบอกพี่หัวอะไรอ่ะก็เลยยิงเลยเม็ดแรกแล้วก็ไปเปิดท้ายแม่งเหมือนแม่งแบบเหมือนแม่งรู้เหมือนกันว่าพี่ต้องเดินมาทางนี้เหมือนกันพี่ต้องเดินทางนี้เหมือนกันพี่เดินไปพี่ใส่ลูกซองเลยปืนที่มีแม็กแล้วตอนแรกผมก็เปิดมาลูกซองเหมือนกันผมเกือบตายละผมมาตกโชคดีมันมีที่ชาร์จผมมาตกมาตายตอนท้ายไอ้ยีเนี่ยเราปืนไปยิงเขาแหละอยู่ใกล้แบบจัดจ่าเขาไอตัวก่อนตัวนั้นอ่ะไอตัวนั้นอ่ะแม่งเปิดพี่ก่อนว่าอยู่ใครแม่งยิงกูอยากไหนวะกูหันไปดูอ้าผมโยงแน่เปิดกูลูกซองป้าบไอ้เหี้ยคิดไปเลยที่ว่าทำตู้สิบบาทที่พี่ไปแล้วว่าไม่ต้องไอ้นี่แม่งก็ไม่มียาแน่นอนขอพี่เก็บยาวมาสิบกว่าอันน่ะสองช่องอ่ะโอ้โหตัวซ้อมไม่ติดเก็บยาไปให้ใครเนี่ยเราจะมาลองที่ชาร์จกันว่าใช้ได้จริงหรือว่าหลอกจกตาคุณหลอกดาวโอ้โหแล้วคุณก็ได้ไม่ได้เว้ยวันนี้คุณกินอะไรเอาดูเมนูของคุณหน่อยคุณจะมีแป้นไหมไอ้จำชื่อจริงได้เลยอาการเริ่มออกแล้วทำไมอาการไม่ดีเอาละครับไอ้ไอ้เซ็ก็ตอนแรกตกใจนึกว่ามีเสียงจะเอ๋อยู่มันก็หมดเวลาเหลือกี่นาทีไอ้เนี่ยเนี่ยมันก็ก๊อปปี้กูไอ้สัตว์ได้มั้ยเนาะอุ๊ยถูกอีกแล้วมันอยู่ติดกันไม่งั้นเนี่ยอย่างเงี้ยไม่คือเทคนิคมันห่วงมันติดเว้ยมันไม่อยู่เนี่ยรอบเนี้ยพี่ได้ต้องโดนเปลี่ยนเสื้อมาไม่ใช่อุ๊ยจะได้คิวที่เท่าไหร่กันโซนคอมหรือเปล่าสำหรับการแข่งขันผู้ชมสามารถไปเข้าชมทาง YouTube Official ของ Point Blank ได้นะครับผมจะเอามาแค่ไฮไลท์เด็ดๆเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนเพื่อไม่ให้คลิปมันเยินเยอะในขณะที่คนอื่นเขากำลังจริงจังกับการถ่ายรูปอยู่นั้นกูก็กำลังทำบริการกองถ่ายสุดป่วนค่าบริการฟรีนะครับผมนู่นลงไปเห็นสยามสแควร์เราเคยไปถ่ายมาแล้วในเมืองนี่โอ้โหแตกต่างกันชิบหายแถวบ้านกูที่สายไฟระโยงระยางนอกจากสายไฟจะระโยงระยางนะถนนเหมือนยังเล่นเกมไปดวงจันทร์ไหนสัตว์
ราก็อยากใช้กล้องแบบของผมมือจิ๊บหายอ่ะมันต้องทางไหนถึงทางนี้เปล่าทางเนี้ยมันจะถ้าฝั่งนี้มันจะย้อนไม่มือหันเอาหันกล้องเลยไหนเอากล้องรีกล้องให้พี่หน่อยจริงๆก็อยากถ่ายให้เห็นนี่กล้องให้มันปกติมันจะสวยอ่ะไปตึกมหานครนะต่อแล้วขอดูซิขออีกทีนี่เขาไม่อยู่อ่ะครับมันเหมือนรูปเบื้องหลังไว้ๆพี่ไทยนี่นะกำลังยื่นขวดอะไรเงี้ยไม่น่าใช่ขวดนะน่าจะเป็นอย่างอื่นอย่างนี้เฮ้ยถ้าถือว่าไปถึงบางคนแม่งน่าจะสวยกว่านี้เว้ยแต่ว่าแม่งปักราคาไว้ก่อนโทรศัพท์กล้องพี่ชัดป่ะมันเท่าไหร่นะพี่ไอ้มหานครอะไรนั่นน่ะตึกลุ้นชิบหายตัวเดียวเนี่ยปลายวางครับท่าจะเป็นว่าจังหวะสุดท้ายครับที่จะมีจะชี้ชะตาครับอย่างน้อยต้องได้ทีละวินครับหลังจากนี้แบบไม่เสียเลยอ่านเลยตอนขึ้นมาครับคุณดูแล้วจะตัวตัวเย็นระเบิดเย็นระเบิดน้ำมันจะปาไม่เข้าจะเข้าไม่ต้องออกไปอย่างนึงได้อยู่เจอจะอ่านชิงเลยโอ้ยได้แล้วปลายแม่เลยไปต่อในรอบชนะแกไปต่อแล้วไงครับผมก็อยากกระปับบอกคนที่เสียที่ไต้หวันเอน่ากลัวนะครับระวังตัวให้ดีนะครับขอบอกอีกทีนะผมถ้าพี่เอชนะพี่นัทจะทำอะไรจะทำอะไรเอ้ยถ้าเอชนะพี่จะเต้นฉลองที่3เลยครับพี่น้องโอเคตรงไหนเวลาเต้นอ่ะนะเต้นโดนนี่แหละอยากหลุดเขาไม่รู้ครับนี่แหละเขาคือได้หนึ่งกู้เลยทันไหมฮะทันเฮ้ยโอ้ยทันครับผมเกิดแล้วน่าจะศูนย์แบบเที่ยวนี้อ่ะยังจบไหมฮะอีกคะแนนนึงขึ้นใจแล้วนะ5-0เช่นเดียวกับในแผนที่แรกเลยนะฮะตอนนี้นี่เลยฮะแอสแท็กออร่าครับ5-0เนี่ยต้องการอีกแค่จริงๆให้ท้ายไปเดียวกันเลยใช่ผมนี่บอกว่าอีกหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราไม่ค่อยได้เห็นเลยวิ่งเล่นแบบนี้เท่าไหร่เนาะใช่ๆอุ้ยไม่ได้ยินหลักของตัวไม่เป็นไรฟอร์มแบบนี้นะเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีสถานการณ์ที่แบบว่ายากลำบากเลยนะของจะเอาแบบระยะต้องบอกว่าวิ่งต้องคนออกแน่ครับใช่ครับที่จะบอกนะสิ่งที่สำคัญเป็นไงไอ้เอ๊ะที่มาต่อเนื่องแบบนี้นะต้องมีเซ็ตให้ไวเหมือนกันจากสถานการณ์จะว่าโชว์คนไปเลยเดี๋ยวเปิดตัวเอาแบบว่าเปิดตัวดีป่ะไอ้เนี่ยเอาใกล้ไปแล้วมันถ่ายทำเหมือนได้เลยเฮ้ยอย่าหัวเราเบาๆแกแดงเดือดแล้วแดงเดือดที่ไหนได้ครับโอ้โหเขาไม่ชมบินยิงกลับมาอีกทีนะผลแล้วเรียบร้อยแล้วล้อมาเทกันไปยกแต่ว่าลูกตั้งแต่แรกเขาเลยพอแล้วเราเปิดได้เลยว่าผมไม่ได้ทำบอลขึ้นมาไม่เก็บเลยครับแบบนี้ใช่ครับเอาเลยฮะสตาร์ทได้มาแดงเดือดแดงเดือดโอ้โหโทลินลั่นจัดมาอีกแล้วนะครับวันนี้แล้วไหลเข้าซ้อมก่อนเลยไปแล้วครับโคดังมาลงนะเก็บปีเลิฟระเบิดก่อนเหลือ2แบบนี้ลำบากครับแต่ถ้าเจอแหลกตัวที่4อยู่ไหนอยู่นี่ครับไปรอที่ AIS ไปแล้ว3คนตายก็เลยไม่ต้องไปทำไรเลยแค่ได้แค่ตัวเดียวมาเป็นคนที่เก็บมานี่พี่ตื่นกันเลยเออตัวเดียวตัวเดียวใช่ครับแล้วเลือดน้อยมากๆด้วยนะครับ8มีโอกาสจะขึ้น4แบบสดๆด้วยฮะเอสของพาชับอย่าบอกนะครับเหมือนเดิมมาพาประตูมาแบบนี้ฮะสิไอ้เหี้ยโคตรปิ่มอ่ะเลื่อนเหลือ2โหได้เปรียบเหมือนกันนะการตีซูมกลับมาเป็น5-5ถ้าดูจากเลือดนะแต่ว่า1ดูจากเลือดนะแล้วดูซูมผ่านครับของยุคต้องวางระเบิดนะครับเวลาบินเข้ามา1นาทีหน่อยๆฮะเดี๋ยวจะปาระเบิดไล่จะไม่โดนระเบิดระเบิด1ฮะแต่ว่าโบเบ๋ไม่มีคนต้องดีฟิวเรียกแล้วก็มาขวาเกียร์ก็เด็ดขาดนะครับไม่น่าใช่ปัญหาไวของโอเบ๋ฝ่ายก็เป็นแรกครับ
ในเกมหมู่ใช่ครับยังกลับมาได้นะฮะตอนนี้ครับที่แข่งกันจนค่ำมืดแล้วเนี่ยเพื่อของรางวัลเราจะยอมโชคไม่ได้มาหาเราบ่อยๆเว้ยเราต้องเข้าไปหาโชคณเวลา2ทุ่มสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นจับตะเทเว้ยเหี้ยแต่มันเร็วไปขอเปิดด้วยการโชว์แสดงเล็กน้อยแล้วก็ Lucky Draw เพียงสักหน่อยนะครับผมด้วยตัวผีได้มาเลยค่ะ5คนค่ะโปรตุเกสเราจะมาสรุป8ทีมที่ชนะกันเลยนะครับผมอันดับที่8ก็จะเป็น CXGH by Infinix จากประเทศฟิลิปปินส์อันดับที่7ก็จะเป็นทีม Reed FPS จากบราซิลนะครับผมอันดับที่6ก็จะเป็นทีม Hukel จากประเทศรัสเซียอันดับที่5ก็จะเป็น Dennis Bank Istanbul Wildcats จากประเทศตุรกีนะครับผมอันดับที่4ก็จะเป็นทีม GZ Gaming นะฮะจากประเทศไทยนั่นแหละอันดับที่3ก็จะเป็นทีม Triple A หรือว่า Attack All Titan ไม่ใช่ Attack All Aura จากประเทศไทยเหมือนกันนะครับผมอันดับที่2ก็จะเป็นทีม Comeback Israel มี Comeback Chechen Comeback Chechen Israel ผมต่อไทยเองจากอินโดนีเซียแล้วก็อันดับที่1ก็จะเป็นทีมโอเปกเซฟาที่ผมขึ้นไปในคลิปให้ท่านผู้ชมรู้นั่นแหละในส่วนช่องผมนั้นขอเป็นกำลังใจให้ผู้ชนะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับผมพัฒนาตัวเองเพื่อแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่อไปขอเป็นกำลังใจนะครับผมเก่งมากหนุ่มสายเอ็มได้อยู่โอ้โหดีนะว่าดีแล้วตอนแรกว่าอยากกลับผมเป็นส้มโทรศัพท์ไม่เอ้ยผิดพอได้ยินบอกพอไอ้น้องพี่มันบอกว่าเดี๋ยวมีของแจกอ้าวไม่ต้องกลับกลับใช้หน่อยก็ได้วะเดี๋ยวก็ได้ของ
ดีนะว่าเรามาอยู่นั่นน่ะชอบพี่กากนะไม่ได้เสื้อขอบคุณตัวเองไอเอมันดูไอเอมันดูคลิปช็อคแตกตายแล้วมั้งเนี่ยบอกแล้วเดี๋ยวคราวหน้าต้องมาเจิมให้ได้ AIS eSport แต่ว่าคราวหน้าจะคือคราวหนึ่งไปพี่นัทเจอกันไปเถิดเรากลับไปรับกรรมโอ้โหตายเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบายหมดแรงแล้วขนาดที่3ยืนชิงอันดับเลยนะกอมังกรพังงาดอยู่นะขออีกชิ้นประสาทอันสนั่งโกรธดักเลย